เทคนิคการกินใบหนานชาเวยชาบ2ลดการกินเป็นมื้อละ1ใบคุมเบาหวานได้110คือวันที่14ธันวาคมพ.ศ. 2561กินพร้อมอาหารมื้อละ3ใบกิน3มื้อหลังจากกินได้6วันวันที่20ธันวาคมพ.ศ. 2561หลังจากกินได้6วันก็เปลี่ยนเป็นกินพร้อมอาหารมื้อละ1ใบก็เปลี่ยนเป็นกินพร้อมอาหารมื้อละ1ใบกินวันละ3มื้อสามารถควบคุมเบาหวานให้เหลือประมาณ110การกินอาจมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นคลิกติดตามคลิกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดการกินสมุนไพรกินน้อยก็ไม่ได้ผลกินมากก็อาจเกิดอันตรายดังนั้นจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมของร่างกายแต่ละคนคำเตือนการกินสมุนไพรติดต่อกันเป็นเวลานานจะต้องมีการตรวจร่างกายประจำปีตรวจเลือดตรวจฉี่อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อดูผลข้างเคียงเพื่อความปลอดภัยสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานเพราะยังไม่มีการวิจัยที่แน่นอนส่วนการดูแลอย่าใช้ปุ๋ยเคมีเพราะจะทำให้ดินเสียอย่าใช้ยาฆ่าแมลงเพราะจะทำให้เรากลายเป็นมะเร็งให้ใช้ฉี่สูตรมาตรฐานคือฉี่40น้ำ60ส่วนตัวผมใช้ฉี่10น้ำ90การใช้ฉี่จะเป็นทั้งปุ๋ยและกันแมลงไปในตัวสนใจสั่งซื้อเครื่องวัดเบาหวานความดันคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกติดตามคลิกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดขอบคุณครับ